การการซื้อขายของเหรียญชิบะอินุนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นและตอนนี้แซงหน้าอีเธอเรียมไปแล้วนะครับฉะนั้นข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเขาก็มีการวัดนะเรื่องของชิบะอินุนะครับว่าชิบะอินุเนี่ยมีการเติบโตยังไงบ้างนะครับการเติบโตที่น่าสนใจคือปริมาณการซื้อขายนะครับตอนนี้ชิบะอินุมีประมาณการซื้อขายมากกว่าอีเธอเรียมซึ่งเขาวัดมูลค่าได้ประมาณ 14.5 พันล้านดอลลาร์นะครับณขณะนี้ข้อมูลนี้มาจากคอยมาร์เก็ตแคปและมีมูลค่าลดและเพิ่มลงเรื่อยๆและขณะนี้นะครับที่มีการระเบิดราคาตอนนี้มากกว่าอีเธอเรียมแล้วหรืออีเธอร์นะครับซึ่งอีเธอร์มีประมาณการซื้อขายอยู่ที่ 14.3 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดจัดอันดับในคอยมาร์เก็ตแคปว่าเหรียญไหนที่มีเปอร์เซ็นต์การซื้อขายมากที่สุดก็น่าจะเป็นชิบะอินุเนี่ยแหละเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากชิบะอินุตอนนี้นะครับมีปริมาณการซื้อขายที่มากนะครับมากเป็นพิเศษซึ่งตอนนี้ในคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยติดอยู่อันดับ3นะครับรองจากบิตคอยน์และทีเดอร์เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็มีการซื้อขายอย่างคับคั่งเลยทีเดียวฉะนั้นข้อมูลนี้มาจาก You Today นะครับสิ่งที่ทำให้ราคาของชิบะอินุอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วที่มันระเบิดราคาครั้งใหญ่นะครับ1ก็คือ Binance นะครับเพราะว่ากระดาน Binance หรือกระดาน Exchange ของ Binance เนี่ยก็ได้สรุปเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ Coin Market Cap อย่างเดียวบอกว่าชิบะอินุเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีการซื้อขายอย่างคับคั่งติดอยู่ใน5อันดับแรกนะครับข้อมูลเนี่ยผมมาอัปเดตประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะท้าวความสักนิดหน่อยนะครับว่าชิบะอินุเนี่ยมีการระเบิดราคาจุดหลักๆคือช่วงไหนบ้างนะครับ1ก็คือ Binance นะครับพอมาเข้านักกระดานเทรดของ Binance วอลลุ่มการซื้อขายหรือการซื้อขายการครอบครองก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงประมาณเดือนสิงหาและเดือนกันยาที่ Coinbase Pro ได้ลิสต์เหรียญ Shiba Inu นะครับมีข่าวตั้งแต่ตอนสิงหานะครับทำให้การซื้อในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็คับข้างขึ้นอย่างมากเลยและพอเข้ามา Coinbase Pro นะครับรวมถึงอนาคตที่จะเข้าในกระดานเทรดของ Robinhood อีกทีฉะนั้น Shiba Inu ตอนนี้นะครับเมื่อเข้าในกระดานเทรดของ Robinhood อีกทีก็มีราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวฉะนั้นการพุ่งขึ้นราคาของ Shiba Inu ก็จะทำให้เห็นว่าตัวเร่งที่สำคัญนะครับคือกระดานเทรดนั่นเองกับ Elon Musk นะครับที่พยายามผลักดันให้ Shiba Inu เนี่ยสามารถที่จะไปได้ไกลมากขึ้นจนถึง1ดอลลาร์ฉะนั้นมีนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งชื่อเป็นแคสซอลินนะครับคนนี้เป็นการวิเคราะห์นะว่าชิบะอินโนเนี่ยเขาดูจากทรงและเรื่องของข่าวของโรบินฮูดเนี่ยทำให้ชิบะอินโนตอนนี้มีการเพิ่มขึ้นนะครับแรงซื้อขายเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับจากแค่ประมาณแค่300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็น435เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยายนนี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยายนก็เพิ่มขึ้นถึง435เปอร์เซ็นต์นะครับและก็ในเดือนตุลาคมก็มีปริมาณการเพิ่มขึ้นประมาณ400-500เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ากระแสหลักๆคือกระดาน Exchange มันจะไปอยู่บนกระดาน Exchange ไหนนั่นเองฉะนั้นจับตามองให้ดีนะครับว่า Robinhood เนี่ยจะเป็นต่อไปอย่างในอนาคตนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% ราคามีสิทธิ์เหวี่ยงได้เหมือนตอนวันที่15-16ตุลาที่บอกว่าชิบะอินุกำลังจะลิสต์เหรียญบนชิปกระดานเทรดของ Robinhood แล้วนะครับผลปรากฏว่า Robinhood ได้ออกมาปฏิเสธชิบะอินุจากที่ปรับขึ้นมา 0.04 ตัว35ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นก็ปรับลงมาลดเหลือ27เท่านั้นเองฉะนั้นนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าชิบะอินุมีความเสี่ยงขนาดไหนใครจะถือใครจะเล่นนะครับก็ระมัดระวังว่าชิบะอินุเนี่ยเป็นเหรียญมีมนะและเป็นเหรียญที่มีคุณค่าและเหรียญกาวเหรียญมีมที่มีมีมอย่างมีคุณค่ากาวอย่างมีคุณค่านะครับผมก็บอกประมาณนี้นะครับใครจะถือคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงด้วยนะครับว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้น
ในอนาคตก็ได้ทรัพย์สินของคุณนะครับคุณจัดการเองคุณเคลียร์เองคุณปรับเองคุณวางแผนเอาเองนะครับลองดูนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้คุณต้องเข้าใจมันจริงๆถึงจะลงทุนในเหรียญอะไรหรือความเสี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับชิบะอินุก็สามารถไปต่อได้แน่นะครับเราขอกำลังใจของท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือ Blogdit Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับกลุ่มนี้ก็สามารถเข้าไปคุยกับเพื่อนๆได้นะครับเพราะในกลุ่มเนี่ยก็จะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับและเรามีกลุ่มเฉพาะด้วยของชิบะอินุก็ลองเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้ทักมาที่เพจนะครับที่เดียวที่จะส่งให้ได้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์ในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อย1เครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้